แบบหนุ่มๆนะคะอร่อยมากตอนผวนเขียนแช่น้ำแล้วก็นิ่มแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำไปกรองน้ำทิ้งแล้วก็จะนำไปนึ่งสุกค่ะเราก็จะต้มน้ำให้เดือดนะเสร็จแล้วเราก็จะมาทำขั้นตอนการนึ่งแล้วก็นำไปนึ่งนะคะปิดฝาหม้อนะคะนึ่งไฟแรงนะให้ถั่วของเราสุกดีนะคะแล้วก็นึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเสร็จทีนี้เราก็จะทำการบดถั่วเหลืองของเรานะคะให้ละเอียดเลยเนาะหรือว่าใครสะดวกจะใช้เป็นนำไปปั่นในเครื่องปั่นก็ได้นะคะผสมกับกะทิก็ได้นะแต่ของทิพย์จะใช้วิธีการบีบอย่างนี้เลยนะคะเพราะว่าเดี๋ยวพอเราพาไปกวนเขาก็จะนิ่มละเอียดเองนะคะแต่ถ้าแบบแต่ถ้าอยากได้แบบรวดเดียวก็นำไปใส่เครื่องปั่นส่วนผสมแล้วก็นำส่วนผสมทั้งหมดไปกวนก็ได้แล้วแต่สะดวกค่ะขั้นตอนต่อไปเราจะมาทำในส่วนของน้ำเชื่อมน้ำเชื่อมเราจะใช้เป็น2ตัวนะคะตัวน้ำเชื่อมใสแล้วก็น้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะเติมน้ำตาลใส่ค่ะนะคะ800กรัมนะคะสำหรับน้ำเชื่อมเข้มข้นนะตามด้วยน้ำสะอาดอีก600 ml นะคะเสร็จแล้วเราก็เปิดเตานะคะเราจะเคี่ยวให้น้ำตาลละลายข้าวหอมให้กับน้ำเชื่อมเราก็จะใส่ใบเตยไปด้วยนะคะสักหนึ่งใบนะแล้วก็หั่นเป็นให้น้ำตาลกับน้ำละลายเข้ากันดีนะตอนนี้น้ำเชื่อมก็เดือดละลายเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาตักในส่วนของใบเตยออกไปเลยนะคะเสร็จแล้วเราก็ปิดเตานะคะเราก็รองสิบตอกคานออกนะคะเราจะได้น้ำเชื่อมที่ข้นและใสเสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของน้ำเชื่อมข้นเอาไว้ก่อนนะคะเราก็จะมาทำน้ำเชื่อมใสกันต่อเลยค่ะน้ำเชื่อมใสในส่วนที่สองนะคะเราจะใช้น้ำตาลทรายขาวประมาณ500กรัมนะคะตามด้วยน้ำสะอาด500หนึ่งต่อหนึ่งนะคะ500มิลลิลิตรเนาะเราจะพักในส่วนของน้ำเชื่อมไปก่อนนะคะเดี๋ยวเรามาดูวิธีการผัดไส้กันนะคะมาตั้งกระทะนะคะวันนี้ที่จะใช้กระทะทองเหลืองนะคะใครไม่มีกระทะทองเหลืองก็ใช้กระทะแบบธรรมดาก็ได้นะคะเสร็จแล้วเราก็จะใส่ถั่วเหลืองที่เราบดเมื่อกี้นะคะ200กรัมเนาะลงไปให้หมดเลยนะคะตามด้วยน้ำตาลทรายแดงนะคะวันนี้ทิพย์ใช้น้ำตาลทรายแดงนะคะใช้น้ำตาลทรายขาวก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกน้ำตาลทรายแดงก็ประมาณ200กรัมนะคะหัวกะทินะคะหัวกะทิประมาณ300 ml นะคะเสร็จแล้วก็ตามด้วยเกลือ1ส่วน4นะคะช้อนชาเนาะเราก็จะมาทำการกวนนะคะเราก็จะในขั้นตอนแรกเราจะใช้ไฟประมาณกลางๆนะคะเดี๋ยวพอเขาเริ่มเดือดแล้วเราจะปิดไฟอ่อนเนาะสูตรนี้เราจะทำหวานในตัวของเป็นขนมกำลังพอดีนะคะไม่ต้องไม่หวานมากเพราะว่าเดี๋ยวเราก็จะนำเขาไปเคลือบในน้ำเชื่อมอีกทีนึงนะคะเราก็จะทำเขาไปเรื่อยๆนะใช้เวลาในการกวนสักพักนึงนะคะกวนเหลืองของเราก็เริ่มเดือดแล้วนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเริ่มรีไฟก่อนเดี๋ยวเขาก็จะงวดน้ำเขาจะงวดลงเหนียวข้นลงนะคะเราจะกวนเขาให้แห้งตอนนี้ที่ก็กวนในส่วนของผัวได้มาสักแป๊บนึงแล้วนะคะสักครู่นึงแล้วเนาะเดี๋ยวตอนนี้น้ำตอนนี้ผัวของเราเขาก็จะแห้งลงนะคะเนี่ยเดี๋ยวพอเขาเริ่มจะสุกเขาแห้งกว่านี้เดี๋ยวเขาจะร่อนออกจากกระทะนะคะเราก็กวนไส้ก็แห้งประมาณนี้นะคะดูสังเกตเองนะคะว่าเขาก็หลุดออกมาร่อนหลุดออกมาจากกระทะนะคะพอเขาแห้งประมาณนี้นะคะเราก็ใช้ได้แล้วเนาะเราก็ทำการปิดเตานะคะ
เสร็จแล้วเราก็จะพักในส่วนของตัวไส้ของเม็ดขนุนนี้ไว้ให้เย็นสนิทนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาดูขั้นตอนการปั้นกันนะคะแล้วเราก็จะมาตอกไข่ไก่นะคะ10ฟองนะคะวันนี้ไข่ไก่ที่ฝึกใช้นะคะอันนี้ตอกไว้เรียบร้อยแล้วนะคะทั้งหมด10ฟองเนาะก็จะช้อนในส่วนของไข่แล้วก็เอาไข่ขาวเอาไปเก็บไว้ทำอาหารอย่างอื่นก็ได้นะคะแล้วก็ในส่วนที่จะใช้เป็นก็คือไข่ชอบทำไข่แดงแล้วก็จะช้อนไข่แบบนี้นะคะแล้วก็จะดึงสะดึงไข่ของไข่ขาวออกให้หมดนะคะจะได้ประมาณนี้นะคะแล้วก็จะเทใส่ชามไปเลยตอนนี้เราก็ได้ไข่แดงแยกจากไข่ขาวเสร็จออกมาเรียบร้อยแล้วนะคะ10ใบนะเดี๋ยวเราจะมาทำการกรองเขาด้วยผ้าขาวบางอีกครั้งนึงนะคะไข่แดงของเราลงไปนะคะเราก็จะบีบค่อยๆบีบเขาออกมานะคะเนื้อไข่เขาก็จะได้เนียนละเอียดนะคะแล้วก็ไม่มีสารตกค้างลงไปตอนนี้เราก็ได้ในส่วนของไข่แดงทำจากไข่ไก่เรียบร้อยแล้วนะคะเราจะทำการคนเขาเล็กน้อยนะคะไม่ต้องคนแรงเนาะให้เขาผสมเข้าด้วยกันดีนะคะเพราะว่าเดี๋ยวถ้าคนแรงเขาจะแตกเป็นฟองนะคะโอเคได้ประมาณนี้ก็โอเคแล้วเนาะเดี๋ยวเราพักในส่วนของไข่แดงไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวเราจะมาทำการปั้นไส้เม็ดขนมกันค่ะตอนนี้ไฟของเรากำลังอุ่นเลยนะคะกำลังพอดีเลยนะคะสำหรับในการปั้นนะคะก็แล้วก็ให้เขาแน่นแบบนี้ก่อนนะคะแล้วก็เราก็ใช้มือแบบนี้ก็ได้นะคะทำให้เขาเป็นสมดุลนี่แบบนี้นะคะเราก็ตักวางของที่ก็ในลักษณะก็ประมาณกะเอานะคะถ้าใหญ่เกินไปเราก็สามารถหยิบหัวของเราออกได้นะคะทำตอนกำลังอุ่นๆนี้จะดีมากนะคะเขาจะได้เหนียวแล้วก็ติดกันดีเนาะแบบนี้นะคะประมาณนี้นะคะเดี๋ยวทิพย์จะทำขั้นตอนนี้ให้เสร็จก่อนเดี๋ยวเราจะมาดูกันตอนนี้ทิพย์ก็ปั้นไส้เม็ดขนุนได้มาทั้งหมด62ไส้นะคะขนาดก็ขึ้นอยู่กับการปั้นของแต่ละคนนะคะแต่ของทิพย์ก็ไซส์ประมาณนี้นะใส่ถาดลงไปนะคะค่ะเราก็จะมาตั้งในส่วนของน้ำตาลเชื่อมเข้มข้นนะคะเสร็จแล้วเราก็จะเปิดเตาได้เลยนะคะเราก็จะรอให้น้ำตาลเขาเดือดนะคะแล้วเราจะมาทำการหยอดเม็ดขนมลงไปต้มในน้ำเชื่อมเข้มข้นนะคะตอนนี้น้ำเชื่อมแบบเข้มข้นเราก็เดือดเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนที่จะมาทำการหยอดเราต้องปิดเตานะคะต้องเวลาลงไปต้มเราต้องต้มน้ำนิ่งนะคะถ้าเราต้มทั้งน้ำเดือดเนี่ยจะทำให้ขนมเม็ดขนมของเราแตกได้นะคะแล้วเขาจะเป็นตัวไม่สวยนะคะโอเคเดี๋ยวเรามาดูวิธีการชุบก่อนนะคะตอนนี้น้ำเชื่อมเดือดแล้วเราปิดแก๊สไว้ก่อนนะคะแล้วก็ทำการคนในส่วนของไข่แดงที่เราพักไว้เมื่อกี้นะคะให้เขาละลายไม่ให้เขาจับตัวกันเป็นก้อนนะคะคนเบาๆนะคะไม่ต้องคนแรงเสร็จแล้วเราก็ใส่เม็ดขนุนของเราลงไปหยอดนะคะจะหยอดทีละลูก2ลูก3ลูกก็ได้แล้วแต่ถนัดนะคะทิพย์จะหยอดไปประมาณสัก 5-6 เม็ดก่อนแล้วกันเนาะเสร็จแล้วเราก็จะราดให้ทั่วราดไข่แดงให้ทั่วในเม็ดขนุนนะคะสีของเขาอาจจะไม่แดงเหมือนไข่เป็ดนะแต่ว่าเขาก็จะมีความเหลืองออกส้มๆนิดก็โอเคนะคะไม่มีปัญหาเสร็จแล้วเราก็จะตักเขาแล้วก็เดี๋ยวเราจะนำเขาไปหยอดในน้ำเชื่อมนะคะแล้วก็ทำการหยอดเม็ดขนมไปเลยนะคะอ
แล้วเราก็ทำการเปิดเตานะคะเราไม่ต้องเปิดแรงมากนะคะใช้ไฟอ่อนปานกลางเนาะเราก็จะต้มถ้าสมมติว่าเราทำเยอะนะคะแล้วทีนี้น้ำเชื่อมเขาแห้งเราสามารถเติมน้ำพร้อมน้ำตาลได้เลยนะคะไม่มีปัญหานะเติมน้ำเท่าไหร่ก็ในส่วนของน้ำตาลเพิ่มปริมาณในอัตราส่วนเท่ากันนะคะประมาณนี้ทีนี้เราก็ค่อยกลับด้านเม็ดขนมนะคะหรือถ้าดูลักษณะสีเขาก็จะเป็นออกเป็นสีเหลืองนะคะไม่สีแดงออกแดงส้มเหมือนไข่เป็ดนะคะเพราะว่าไข่เป็ดเขาจะมีความข้นกว่าในส่วนของตัวเนื้อไข่แดงนะคะแล้วเขาก็จะมีสีที่เข้มข้นกว่านะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่ต่างประเทศเราจะไม่มีไข่เป็ดสดนะคะเราก็สามารถปรับเม็ดขนุนในอีกแบบโดยวิธีการใช้ไข่ไก่นะคะก็ได้เช่นกันนะคะอร่อยเหมือนกันค่ะก็จะมาทำการตักนะคะใช้กระชอนเป็นรูแบบนี้นะคะตักขึ้นเลยแล้วเราก็จะพาเขาไปใส่ในน้ำเชื่อมใสนะคะนี่ลักษณะก็จะได้ประมาณนี้นะคะเม็ดขนมทำตักไข่แดงของไข่ไก่ตักเม็ดขนมมาวางไว้ในน้ำเชื่อมใสของเรานะคะน้ำเชื่อมใสนี่จะเป็นน้ำเชื่อมที่เย็นสนิทเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็วางเขาสักประมาณ10นาทีนะคะส่วนที่เหลือเดี๋ยวทิปจะทำขั้นตอนการชุบไข่แดงเม็ดขนุนให้เสร็จก่อนนะคะในส่วนของเศษไข่นี่เราก็ช้อนออกได้เลยค่ะตอนนี้เราก็แช่เม็ดขนุนไว้ในน้ำเชื่อมใสนะคะประมาณ 10-15 นาทีนะคะตอนนี้เราก็เคลือบเงาได้ใสเงาประมาณนี้นะคะเสร็จแล้วทีนี้เราก็จะตักเขานะคะไปพักในตะแกรงนะคะตักวางนะคะให้เขาเสด็จน้ำเชื่อมใสนะคะส่วนนี้ทิพย์ทำหมดเลยนะคะ62เม็ดนะเม็ดขนุนของเราก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะดูความมันความวาวความฉ่ำของตัวรอบตัวเคลือบน้ำเชื่อมนะคะก็จะดูสวยงามสีก็สวยด้วยนะคะไม่แพ้ไข่เป็ดแน่นอนนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาทำการชิมรสชาติกันเลยนะคะเดี๋ยวขอชิมก่อนแล้วกันเนาะวาเชื่อมนะคะเคลือบด้านนอกนะคะหอมกลิ่นไข่แดงนะคะรสชาติหวานอร่อยค่ะนุ่มแบบหนุบๆนะคะอร่อยมากคลิปนี้ที่ขอฝากถ้าชอบกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้ทิปด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะลองทำสูตรนี้ดูนะคะบอกเลยไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะวันนี้ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ